ที่นี่ที่ไหนคะครูโรงพยาบาลไงเมื่อคืนคุณมาคลอดลูกอ่ะนี่คุณหมอผ่าคลอดเรียบร้อยแล้วนะอีทำไมภูไม่พารีบไปโรงพยาบาลเอกชนหรูๆที่เราฝากคันล่ะคะมาที่นี่ทำไมอ่ะก็ที่นี่มันใกล้บ้านที่สุดแล้วไงลี่เมื่อคืนคุณปวดท้องมากภูไม่มีทางเลือกภูก็เลยมาที่นี่ไงงั้นภูรีบไปทำเรื่องย้ายลี่กับลูกไปโรงพยาบาลที่ดีกว่านี้เลยค่ะไม่ได้ทำไมจะไม่ได้ล่ะคะคุณแม่ลิลลี่เธอคลอดลูกก่อนกำหนดนะเด็กยังไม่แข็งแรงตอนนี้ลูกของเธอยังอยู่ในตู้อบอยู่เลยจะย้ายโรงพยาบาลได้ยังไงนั่นสิลี่คุณหมอบอกว่าอีกไม่กี่วันก็ออกจากโรงพยาบาลได้แล้วอดทนหน่อยนะโอ๊ยลี่ทนไม่ไหวแล้วค่ะภูงั้นภูย้ายลี่คนเดียวก็ได้ค่ะให้ลูกอยู่ที่นี่เองเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เธอจะทิ้งลูกตั้งแต่เพิ่งคลอดเลยเหรอลิลลี่ใครทิ้งอะคะคุณแม่พยาบาลมีอยู่ตั้งเยอะแยะลี่อยู่แล้วจะช่วยอะไรได้คะแล้วใครจะให้นมลูกเธอนี่ลี่ต้องหายด้วยเหรอคะยานยังพอดีค่ะคุณแม่คุณแม่หาจ้างไม่นมเดี๋ยวค่ะลี่ไม่เองหรอกนี่เธอเป็นแม่ภาษาอะไรอ่ะลิลลี่ภาษาลิลลี่ไงล่ะคะหูเธอนี่มันใจเย็นครับคุณแม่เดี๋ยวความดังขึ้นเนาะค่อยๆคุยกันนะครับได้งั้นแกก็จัดการเองให้ได้ก็แล้วกันนะตะภูนี่มันเมียแกนี่ลี่อยู่ไม่ไหวหรอกค่ะผู้ยายลี่นะนะคะผู้นะได้แต่คุณต้องให้นมลูกกิน What ผมไม่ยอมให้ลูกกินนมจากคนอื่นแน่นอนที่สำคัญนมแม่ให้ภูมิคุ้มกันกับลูกผมยอมคุณได้ทุกเรื่องแต่มีเรื่องนี้เรื่องเดียวที่ผมไม่ยอมฉันมาอย่างดีเพื่อให้มันมาเป็นเบสนางเมียมันเนี่ยนะฉันอยากจะบ้าตายอะแล้วสรุปคุณภูยอมไหมคะโถพี่อุ่นพูดมาถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยมันก็ต้องยอมนางเมียมันนะสิเนี่ยเดือดร้อนไปถึงยายน้ำฝนเลยนะต้องโทรไปที่โรงพยาบาลเอกชนเพื่อให้มารับนางเมียเจ้าหญิงมันเนี่ยไปอยู่ที่นู่นแล้วลูกล่ะคะพี่อุ่นใครจะกล้าย้ายล่ะเสี่ยงอันตรายตาย